สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมโมซาร์ทออดิโออีกนะฮะวันนี้อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเจฟโรแลนด์คอนเสิร์โตให้ได้ฟังกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับอินดิเกตตัวนี้นะฮะเจฟโรแลนด์คอนเสิร์โตผลิตในปีประมาณ1997ถึง1988แค่ปีเดียวนะฮะภาคปรีเนี่ยใช้ Synergy 2แล้วก็ภาคพาวเวอร์นี่ใช้ iPower ของแบงค์โอลุกเซนเข้าใจว่าเนื่องจากต้นทุนในการผลิตแบงค์โอลิฟเซนคิดลิขสิทธิ์ในการผลิตบอร์ดของ iPower ของเจฟโรแลนด์ค่อนข้างสูงเจฟก็เลยผลิตออกมาในช่วงสั้นๆอันนี้เป็นทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2ก็คือในยุคที่เขาออกมาเนี่ยมันดีถึงขนาดว่าไปเบียดเอาปรีพาวเวอร์ของเจฟบางรุ่นหรือเจฟตัวที่มันเป็นรุ่นต่ำกว่าเขาลงมาที่ต่ำกว่า200วันลงมาแล้วทำให้มันค่อนข้างขายได้ยากด้วยความที่ว่ามันเสียงดีมากเสียงดีมากนะฮะก็เลยดรอปรุ่นนี้ไปในช่วงปี1997ถึงปี1998มีทั่วโลกอยู่ประมาณแค่ 1-2,000 ยูนิตแค่นั้นนะฮะต่อมาก็มาทำเป็นรุ่นคอนดินัม250กับคอนดินัม500นะฮะคอนดินัม250คอนดินัม500ในยุคหนึ่งเมื่อประมาณ 5-7 ปีก่อนไทยออเดียลคลับเว็บบอร์ดชื่อดังเกี่ยวกับเครื่องเสียงของนักเล่นยุคหนึ่งนะฮะก็นำมาเทสในอินดิเกตต่ำกว่า 500,000 ลงมาเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดตอนนี้ผมก็พยายามหารีซอลอยู่ก็ยังตรวจแล้วไม่รู้มันหายไปไหนแต่ว่ามีบทความแล้วก็ตอนนั้นก็เทสกันหลายเครื่องอยู่นะฮะก็ต่ำกว่า 500,000 ลงมาที่อันได้ที่1เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวมีพาทอสทวินทาวเวอร์กับเจฟคอนเสิร์โตก็เบียดเอาตัวอื่นๆเช่น Mac 6,900 7,000 ไม่ต้องพูดนะฮะสู้ไม่ได้แม้กระทั่ง Continuum 250 500มาเทียบกับ Concerto ก็สู้ไม่ได้นะฮะ Concerto เสียงดีกว่าล่าสุดผมขายให้กับพี่วัฒนะที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะท่านก็ใช้คู่กับลำโพง Dynow Confidence C4 Platinum นะฮะเราก็คิดว่าลำโพงระดับนั้นคู่ล้านนิดๆหรือต่ำกว่าล้านหน่อยๆเนี่ยมันน่าจะต้องใช้ปีพาวเวอร์ขับปรากฏว่าไม่จริงเลยนะแค่เจฟคอนเสิร์โตตัวเดียวก็สามารถที่จะขับแล้วเสียงออกมาได้ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์ลงตัวตอนถึงขนาดบอกว่าต้องแนะนำให้คนรู้เลยนะว่าไอ้รุ่นนี้มันดีจริงผมก็คิดว่ามันดีจริงเพราะตอนที่ผมเล่นเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนผมก็เชื่อว่ามันดีจริงมากเพราะผมฟังแล้วผมว่าอินดิเกตถึงปัจจุบันนี้เลยต่ำกว่า 500,000 ผมว่าก็ถ้าจะเอาให้ชนะมันเนี่ยไม่ง่ายนะครับมันค่อนข้างดีดูงานผลิตก่อนนะฮะใช้อลูมิเนียมปัดเงานะฮะปุ่มนะฮะเป็นอลูมิเนียมปัดเงาเหมือนกันปุ่มนี้ก็กดไม่กดจมมันกดแต่นิดเดียวสวิตช์มันกดแต่นิดเดียวนะฮะแต่ที่เทพก็คือวอลลุ่มเป็นดิจิตอลพอเวลาเราหมุนเนี่ยหมุนนิดเดียวนะมันจะวิ่งนะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูในคลิปที่2ว่าไฟวิ่งไงแต่ว่าดูงานนะฮะสนิทเนียนเรียบแน่นนะฮะด้านข้างทั้งฝาบนฝาข้างไปอลูมิเนียมขุดจากด้านล่างนะครับไม่มีน็อตนะครับไม่มีน็อตแล้วขัดลายนะฮะสังเกตว่าเนี่ยจะเห็นเป็นริ้วลายละเอียดเหมือนลายนิ้วมือเลยฮะละเอียดมากๆทำให้งานการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบผมพูดได้เลยว่าแบบระดับโลกมาหาทำแบบนี้ไม่ง่ายนะฮะด้านข้างไม่มีน็อตแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เงาสวยชุบอโนไดอย่างดีนะครับเรามาดูขั้วด้านหลังกันบ้างตัวเครื่องก็ไม่ใช่ว่าแบบเบานะฮะหนักนะครับหนักตันนะครับด้านหลังนี่ขั้วทั้งลำโพงทั้งบาลานซ์ทั้ง RCA ใช้ถ้าบาลานซ์เนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นโนทริกแต่ RCA กับคู่ลำโพงใช้คาดาสหมดนะฮะก็ดูแล้วเหมือนไม่มีหน้ามีกำลังเยอะเพราะมันเล็กๆเนี่ยน็อตไม่มีเลยนะมีแค่น็อตยึดแผงนะฮะแต่น็อตยึดโครงสร้างเนี่ยไม่มีนะครับน็อตอยู่ด้านล่างหมดฮะดูเหมือนก็แบบโอ้เล็กๆไม่มีอะไรจอมพลังมากนะครับไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้เสียงดีด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ฟังตัวนี้ค่อนข้างหายากนะก็เอาคร่าวๆเกี่ยวกับภายนอกแล้วก็สตอรี่ของเขาในเบื้องต้น
เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะให้ดูเรื่องวอลลุ่มแล้วก็ให้ดูบอร์ดด้านในว่าเป็นไงนะครับเอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในของเจฟโรแลนด์คอนเสิร์ตเป็นยังไงนี่ฮะฝาเขาจะยึดน็อตเฉพาะด้านล่างนะฮะด้านข้างยังไม่มีน็อตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงฮะตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนปรีภาคปรีตัวนี้จะใช้เป็นบอร์ดของ Synergy 2นะฮะเป็นปรีขึ้นชื่อของเจฟโรแลนด์นะครับแล้วก็หม้อแปลงนี้จะใช้เป็นลุนด้านะฮะของสวิตเซอร์แลนด์อุปกรณ์ค่อนข้างดีคัดเกรดมาหมดส่วนภาคนี้เป็นภาค Power ภาค Power ก็จะแบ่งเป็นซ้ายกับขวาค่าละ250วัตต์นะฮะผลิตโดย Bang & Olufsen เป็นบอร์ดแบบวงจรแบบ iPower นะฮะก็อุปกรณ์ดูแล้วค่อนข้างแน่นสวยสมบูรณ์นะครับแต่ดูเหมือนเล็กๆไม่มีอะไรนะฮะแต่มีนะครับด้วยความที่มันกระชับสั้นและแน่นทุกอย่างมันค่อนข้างออกมาเพอร์เฟกต์เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมมั่นใจจะบอกได้ว่าเป็นตัวที่มีจุดอ่อนน้อยมากเป็นตัวที่มีทั้งไดนามิกเลนส์ที่กว้างมีทั้งเสียงที่อิ่มแล้วแน่นแล้วเนียนด้วยนะครับให้เสียงออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์หวานนุ่มนะครับดีมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวไฟดิจิตอลของภาคปรีกันนะว่าเวลาหมุนแล้วมันไปยังไงนะฮะคลิปนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับโอเคก็ตอนนี้มาดูตัววอลลุ่มดิจิตอลนะครับของตัวเจฟโรแลนด์นะครับวอลลุ่มที่เราจะใช้ของตัวเจฟดูความไวของมันนะนี่ครับผมหมุนนิดเดียวนะดูนะนิดเดียวนะตามความรู้สึกเลยนะครับมันงานดีมากครับเพอร์เฟกต์ทั้งเครื่องเพอร์เฟกต์ทั้งวงจรการออกแบบวอลลุ่มเสียงก็ดีเดี๋ยวผมจะอัดคลิปไปฟังเราจะต้องการอะไรครับสำหรับงบประมาณอินดิเกตต่ำกว่า 500,000 เสียงได้ขนาดดีๆมากขนาดนี้ชนะตั้งหลายๆตัวมันต้องการอะไรเลยฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันฮะผมจะใช้แผ่นเบิร์นมาสเตอร์แผ่นที่1แล้วมาฟังกันหลายๆคลิปดูในแทร็กเดียวในบันทึกวิดีโอครั้งเดียวดูว่ามันเป็นไงเดี๋ยวลองฟังตั้งแต่เพลงที่1ไปเลยNight. I light up when you call my name.
me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, I'll fever all through the night. ตัวนี้แล้วกันนะฮะน่าจะพอเข้าใจแนวเสียงของโซนี้แล้วโอ้เจฟคอนแซตโต้ค่อนข้างมีเสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีไดนามิกเลนส์ที่ค่อนข้างโอเครับมือลำโพงไม่ว่าจะกินวัดขนาดไหนก็น่าจะสบายๆครับอยากฝากไว้ให้ลองพิจารณาดูนะไม่ต้องเชื่อผมแต่ต้องเป็นเจ้าของสักเครื่องจะได้รู้ว่ามันดีจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าวันนี้เอาเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ